สุดฮาดีเจต้นหอมสกุลตลาโพสต์ภาพคู่ทิมพิธาเมื่อ5-6ปีที่แล้วเจ้าตัวจําไม่ได้ลัน่นเป็นภาพหมู่แต่ต้นหอมครอบเองเรียกว่าก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสทำงานในวงการบันเทิงอยู่บ้างสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยเพราะพร่างพร้อมไปด้วยรูปร่างหน้าตา และการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแถมยังเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจนติดหนึ่งในห้หนุ่มโสดในฝันของนิตยสารคลีโอประจำปี2008และตอนนี้เขาก็ยิ่งยิ่งฮอตมากขึ้นไปอีกต้นหอมไม่ตกเทรนด์โพสภาพคู่ทิมพิทาซึ่งทีมทิทากลายเป็นที่ชื่นชอบของชาวด้อมส้มมากมาย รวมถึงคนในวองวงโการบันเทิงอีกด้วยล่าสุดดีเจต้นหอมสกุลตลาเองก็ได้ออกมาโพสต์ภาพในตำนานคู่กับทิมพิชาซึ่งเป็นภาพที่แฟนคลับส่งมาให้โดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นสุดฮาว่าขอบคุณชาวเน็ตช่างสรรหาช่างขุดที่ส่งรูปนี้มาให้รูปมาจากไอจีคุณทินท่านแรกส่งมาให้นี่ก็ยังเฉยเฉยก็แค่ขอบคุณไปหลังหลังเอะ มีส่งมาให้อีกเป็นระยะสิ่งที่ขึ้นมาในหัวคือรูปนี้ไม่ต่ำกว่า5้ถึงหปีตัวดิฉันเองยังแทบไม่มีภาพจํากัดงานนี้เลยเพราะมันนานมากฉะนั้นแปลว่ามีชาวเน็ตบางคนย้อนดูรูปของแดดดี้ทิมลากไปยาวถึง5้ถึงหปีเลยและดิฉันเชื่อว่าพวกแกน่าจะย้อนไปดูรูปเขานาน,านมากกว่านั้น เพลือเพลือคงย้อนดูไปถึงรูปแรกที่เขาลงแน่ๆ5 5 5พแต่ยังแองก็ขอบคุณนะที่ส่งมาให้ปลอ,อคุณแอดทีมปิตะลงเป็นภาพหมูนะคะไม่ใช่ภาพคู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่ค่ะภาพคู่เอ็กครอเองค่ะ555เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาไว้ไปมโนต่อค่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจอยจอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอนนี้บัตรคิวสตรีหมายเลขหนึ่งอยู่ลำดับที่สองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยยี่สิบเอ็ดหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิอ่อหัวแถวอยู่นี่เองห้าร้อยห้าสิบห้าสตรีหมายเลขหนึ่งมาแน่แม่ก็อยู่ในตำนานเขาเหมือนกันเนาะแม่ก็ต้องต่อคิวเหมือนเพื่อนเพื่อน,นนะ คิวยาวถึงดาวอังคารเลยค่ะน้องต้นหอมสู้ๆเป็นคนที่หาทำมากไปต่อแถวค่ะซิสยาวหน่อยนะหาเก้าอี้นั่งด้วย